ชื่อไหมครับว่าหลายท่านที่ไม่เคยถอดแอร์ไม่ดีถ้ามีปัญหาแต่พอติดตั้งแล้วก็ถอดแอร์ถามไม่ออกมันไม่เหมือนกันคือคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับคือไม่รู้จริงๆก็ไม่กล้านะเพราะของใหม่เพราะเห็นอะไรตึงๆมาติดๆกันทำหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นติดล็อกอยู่หรือว่ามันติดแรงอยู่นะครับอันนี้ท่านที่อยู่ด้านหลังมองไม่ค่อยชัดหรอกนะครับท่านดูไปพร้อมๆกับผมคือส่วนหนึ่งอยากให้เปิดเอกสารหน้านี้ด้วยในเอกสารเนี่ยจะบอกเอาไว้ว่าขั้นตอนการถอดแต่ละท่านเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่า 80-90% น่ะสำหรับแอร์ด้วยความเชี่ยวชาญของท่านนี่ก็พอที่จะแบบเอาได้ถอดได้ออกอ่ะแต่อาจจะหักบ้างอะไรอย่างงี้นะครับเรื่องธรรมดาอันนี้ในท่านที่อยู่ข้างหลังเนี่ยดูวิดีโอของผมไปด้วยก็ได้เนี่ยนะครับถ้าท่านไปดูไฟล์ในเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะคลิกอย่างนี้เลยโอเคครับเริ่มเลยครับถอดหน้ากากเลยครับหน้ากากตัวนี้ต้องบอกว่าพอถอดปุ๊บพี่โชว์นิดนึงเอาไม้ค้ำออกก่อนถ้าไม่ได้เอาไม้ค้ำเนี่ยพอถอดปุ๊บเนี่ยมันจะปิดอย่าเพิ่งกระด่างนะครับคือรุ่นนี้มันไม่มีล็อกในตัวคือมันต้องใช้ไม้ครับมันมีไม้ค้ำมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมถอดเพื่อจะเช็คเพื่อจะอะไรเนี่ยเอาไม้ค้ำซะเสร็จแล้วก็ถอดฝาท่อตรงนี้ออกนะครับเพื่อปลดซ็อกเก็ตนะครับของสายออกนี่คือรุ่นหนึ่งทีเดียวจะถอดทั้งสองรุ่นนะครับถอดทั้งสองรุ่นเลยแล้วก็ปลดล็อกด้านข้างก็เป็นปกติแล้วโชว์น้องเฟิร์สโชว์หน้ากากนิดนึงในรุ่น MT เอาด้านหนึ่งในรุ่น MT นี่คือหน้าจอแสดงผลแอร์ทุกรุ่นเรามีปุ่มเปิดเครื่องในกรณีไม่มีรีโมทแต่ตำแหน่งไม่ได้อยู่ที่เดียวกันทุกรุ่นนะครับอย่างในรุ่นนี้มันจะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ข้างปอดชี้ให้ดูหน่อยครับข้างปอดนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโหดมากเลยนะถ้าสมมติว่าเราจะไม่มีรีโมทในรุ่นนี้เปิดหน้ากากแล้วก็กดออนแต่ถ้าเป็นรุ่นออีซี่มันอยู่ด้านข้างครับหรือถ้าเป็นรุ่น AF รุ่นMBยกหน้ากากขึ้นแล้วมันจะมีปุ่มอยู่ตรงที่บอร์ดนะก็คือเหมือนทั่วไปเหมือนที่ท่านเห็นอยู่อันนี้ถ้าถอดออกมาสังเกตดูนิดนึงนะครับคือรุ่นนี้รองรับสัญญาณ Wi-Fi แล้วมีช่องเสียบ USB ไม่ใช่เอาไว้โหลดคลิปแอบคลิปเอาคลิปนำโทรไปแอบไม่ได้ในเมืองนอกตอนนี้เขาจะมีตัวที่เป็น Wi-Fi เสียบเข้าที่ปุ๊บรับสัญญาณ Wi-Fi กับที่เราเตอร์ที่บ้านเราแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันมือถือเหมือนที่พี่สยามให้ดูตอนเช้าคอนโทรลแอร์ปรับอุณหภูมิความชื้นมาจากที่ไหนของโลกก็ได้มันเริ่มมาแล้วครับแต่ตอนนี้มันมาแล้วก็ดูก่อนตัวเสียบยังไม่มาตัวมาตัวแอร์ก่อนตัวผู้ก็มาแล้วนะนะก็อันนี้กำลังอ่านส่งให้พี่ๆก็ไปดูหน่อยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ลูเทปที่1อยู่นี่ 10K นะครับเดี๋ยวจะหาเซ็นเซอร์ไม่เจอต่อไปครับวิดีโอจบไปแล้วนะครับขั้นตอนการถอดพวกบานสวิงต่างๆนะครับบานสวิงจะมีบานสวิงตัวแรกก่อนนะครับกดตรงกลางนะครับกดตรงกลางก่อนตัวนี้จะเป็นบานสวิงตัวที่สามารถปิดนะครับเพื่อกรองลมได้ก็แล้วแต่นะครับดีไม่ดีค่อยว่านะครับชอบไม่ชอบค่อยว่ากันมันมีฟังก์ชันพวกนี้อยู่แต่ไม่ต้องกลัวหักนะครับสามารถโค้งคอได้นะครับพอถึงมือแล้วนะครับก็กดออกนะครับหักขึ้นมาที่งานไส้ไอที่เกณฑ์มาไม่ได้นำเชื่อถือเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของบานล่างเนี่ยต้องบอกจริงมันไม่ได้ทำหน้าที่สวิงนะครับมันแค่ปรับมุมของลมอาจจะเชิดขึ้นฟ้าแล้วยิงลงมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้สวิงนะครับเราสามารถถอดกันเพราะว่าถ้าเราจะถอดหน้ากากเราต้องถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับมันก็จะล็อกอยู่กับในส่วนของเนื้อของมอเตอร์เพราะว่ามันจะมีมอเตอร์สวิง2ตัวถ้าในตัวของจริงก็เนี่ยครับมอเตอร์2ตัวนี้เนี่ยนี่คือถอดออกมาแล้วมอเตอร์ทำหน้าที่เปิดปิดบานใหญ่นะครับแล้วก็กดล็อกนะครับกดล็อกออกได้เลยไอ้นี่พื้นฐานปกติไม่มีอะไรเดี๋ยววิดีโอทางนิดนึงด้านหลังก็ดูวิดีโอคร่าวๆเลยอันนี้วิธีการถอดหน้ากากมันมีหน้ากากซ้ายขวาครับรุ่นนี้มันมีหน้ากากซ้ายขวามันจะทำรูไว้ครับสังเกตดูจากวิดีโอนี้นะครับเป็นรูให้เราใช้ไอ้ควงแฉกน้ำยาต้องแย่เข้าไปครับแย่ให้สุดถ้าแย่ไม่สุดนะอาจจะปลดล็อกไม่ได้นะแทงไว้สุดเลยมิดด้ามนะแล้วก็งัดออกนะครับทีละรูแล้วก็ถอดฝาครอบซ้ายขวาได้แล้ว
นะฮะหลังจากนั้นก็ต่อสกรูนะครับที่เป็นตัวล็อกหน้ากากออกนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับอาจจะไม่คุ้นกับมือเราเพราะเราอาจจะไม่ได้ถอดรูปแบบนี้ไม่นั้นแต่ถ้าเห็นปุ๊บไม่เกินมือเราแน่ครับท่านแอร์ไทยเก่งครับไอ้เรื่องถอดที่ปัญหาปัญหาอยู่เรื่องใส่พอเราถอดสกรูออกเสร็จนะครับพอเราถอดสกรูออกเสร็จเนี่ยเราจะถอดหน้ากากออกแล้วแต่หน้ากากเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่ด้านขวาด้านซ้ายเป็นตัวล็อกหน้ากากมันมีเพียนะครับมันจะมีล็อกอยู่ก่อนจะดึงก็มาปลดล็อกก่อนแต่นะครับอันนี้พี่ก็กำลังจะดึงนะครับแต่มันจะมีล็อกอยู่ตัวนี้ถ้าไม่ได้บอกกันผมเชื่อท่านอาจจะไม่ได้สังเกตก็คือยกนี่ซ้ายไอ้นี่ติดแล้วเราไม่ได้ปลดล็อกมันหักเลยวันนี้เราต้องปลดล็อกตัวนี้ออกก่อนปุ๊บนะครับเพื่อดึงออกให้มันอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยมาดึงนะออกด้านซ้ายและด้านขวานะครับวิธีการถอดหน้ากากนะครับไปดูในวิดีโอไปเร็วๆเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ย 1.1234 ตรงนี้ก็คือเหมือนแอร์ทั่วไปที่ต้องแกะมันคือล็อกใช่ไหมครับล็อกด้านหน้าที่กดเข้าไปครับเพราะฉะนั้นก็คือค่อยดึงมันนิดนึงค่อยดึงกดล็อกก็เป็นเบสิกทั่วไปครับหายที่ออกแล้วต่อไปถอดชุดขาดทั้งทิ้งผมกรอให้เร็วนิดนึงถ้าเราจะถอดชุดขาดทั้งทิ้งก่อนอื่นถ้าต้องมาถอดพวกสายคอนโทรลสายต่างออกก่อนเพราะมันล้างกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุดสายของมอเตอร์พัดลมมอเตอร์สวิงใช่ไหมครับเราต้องมากดออกหรือปลดสายที่ต่อมอเตอร์สายที่ติดอยู่กับฐานน้ำทิ้งออกนะครับก็นะเนี่ยถอดจุดต่อสายต่างออกให้เรียบร้อยนะครับถอดพีซีบอร์ดพีบุยตามไปเลยนะครับถอดบอร์ดออกอันนี้คือดูเป็นภาพรวมในการถอดเพื่อจะซ่อมด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อจะล้างด้วยแล้วก็ปลดในส่วนของโซเก็ตนะครับของพีซีบอร์ดต่อไปออกนะครับท่านก็สามารถเอาบอร์ดมาตรวจสอบเปลี่ยนบอร์ดใหม่ก็ได้นะครับมันจะเหมือนเสียบแรมนะบอร์ดก็คือดึงสายออกเสร็จปุ๊บคุณก็สไลด์ออกมาได้เลยเราจะใส่ก็คือก็มีร่องเสียบเหมือนเสียบแรมของคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็ง่ายต่อการที่จะตรวจสอบตรวจเช็คพอเราถอดในส่วนของ PC บอร์ดออกเสร็จนะครับสายมอเตอร์ก็ลงหลุดออกจากกันแล้วทางนี้เรียบร้อยยังครับมันก็จะมีสกรูฝากกับตัวที่เป็นตัวล็อกฐานทีก็เป็นเบสิกทั่วไปครับเหมือนกับแอร์ที่เราอยู่แหละนะครับท่านก็กดนะสกรูไหนนะครับกดสกรูนะครับที่เป็นตัวล็อกฐานนะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านพอสกรูเสร็จไม่ต้องกลัวมันจะร่วงนะครับเพราะฐานน้ำทิ้งมันล็อกไว้กับอะไรครับมันล็อกเพลงอยู่ถูกไหมครับแล้วก็สกรูสองด้านออกแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปกดล็อกที่มันติดอยู่กับเพลงแล้วก็ค่อยดึงมันออกมาปลดออกมานะครับก็จะติดอยู่ที่ท่อน้ำทิ้งนะครับก็จะติดก็จะเหลือที่ท่อน้ำทิ้งอย่างเดียวมันก็จะได้ออกมาเป็นชุดนี้เลยเนี่ยทั้งชุดนะครับเราก็ได้เราไปส่งเพลงน้ำทิ้งเอาไปส่งไปที่ก็เลยเอาไปส่งไปที่ก็ดูเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ในส่วนของตัวผ่านน้ำทิ้งออกมาถอดตัวออยซิปต่อเลยครับเวลามีน้อยหลายคนบอกว่าคือหลายคนบอกว่าดีหลายคนบอกไม่ดีอันนี้บังคับกันไม่ได้นะครับคือบางท่านเนี่ยล้างแอร์เนี่ยชอบแอร์ที่ถอดขาดน้ำทิ้งไม่ได้เพราะว่าพอถอดฝาครอบเสร็จถอดปานพัดลมออกมันฉี่ได้เลยใช่ไหมแค่นี้มันก็ล้างได้แล้วแต่ถามว่าสะอาดไหมก็ตามสัมภาษณ์บางคนชอบแบบนี้ไงครับก็ได้เงินเร็วดีมันเสร็จไวดีไม่ใช่ว่าว่ากันนะแต่บางคนก็อาจจะชอบแบบนี้เพราะถ้าอยากจะล้างให้สะอาดแบบนี้มันจะล้างสะอาดเพราะว่าตอนนี้เหลือแต่ฟอยมาที่รุ่นออลอีซี่นิดนึงนะครับระวังไขควงนะเดี๋ยวต้องเฟิร์สออกซ้ายทีนี้ตัวนี้เป็นตัวฟิกสปีดนะครับตัวนี้เป็นฟิกสปีดหน้ากากเนี่ยถ้าคุณจะยกขึ้นไปอย่างนี้คุณต้องถอดสกรูออกก่อนนะ
ครับอย่างที่บอกว่าตัวฟิลเตอร์คุณไม่ต้องมาถอดหน้ากากได้หรอกฟิลเตอร์มันยกขึ้นได้เลยแต่ถ้าคุณจะติดตั้งคุณจะล้างคุณต้องถอดตัวนี้ถอดสกรูล็อกออก2ตัวคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติถอดเพื่อจะสนิทง่ายๆเนี่ยนะครับมันมีตัวล็อกมีตัวล็อกตัวนี้อยู่นี่คือตัวเลยล็อกเพื่อให้เปิดค้างเพื่อให้เปิดค้างแต่ถ้าสมมุติได้ล็อกมันค้างอยู่ตอนคุณจะปิดคุณอย่าลืมเอากลับด้วยนะครับไม่งั้นต้องปิดตัวเลยนะครับเจอแล้วต่อไปวิธีการถอดตัวหน้ากากออกนะครับกดซ็อกเก็ตมันจะมีซ็อกเก็ตที่เป็นตัวต่อระหว่างเมมบอร์ดกับตัวดิสเพลย์ตรงนี้มันจะมีเลยมีร่องเสียบเข้าไปก็ธรรมดาครับถ้ามายืนมองนี้ก็จะเห็นแต่ถ้าไม่เคยถอดไม่รู้ก็อาจจะไม่ออกว่านะเพราะว่ามันจะมีร่องที่เชิดขึ้น45องศาเพราะฉะนั้นถ้าดึงเนี่ยถ้าต้องยกขึ้นนิดนึงอีกนะครับนี่นะแล้วมันก็จะออกให้เราตรงนี้มันจะเป็นเกลืออย่างนี้ตรงนี้จะเป็นร่องเสียบขึ้นไปเฟรมนี้ใช้ประมาณ3แบรนด์ในไทยที่เราผลิตให้มาไปตามค้นหาเอาเองยี่ห้ออะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วนะมันก็จะมีคานนะครับในรุ่นรอยซี่นะครับทั้ง4รุ่นก็จะมีคานที่เป็นตัวล็อกระหว่างเฟรมด้านบนกับตัวฐานทันทีสองตัวนะครับต่อตะปูก็ดึงคานออกนะให้น้องไปทำพอถอดคานออกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสกรูล็อกฐานทันทีสองด้านนะครับถอดฝาครอบก่อนกดซ็อกเก็ตมอเตอร์พัดลมซ็อกเก็ตเซ็นเซอร์อะไรออกให้หมดนะครับเพื่อเราจะถอดฐานทันทีแบบเดียวกันถอดได้แบบเดียวกันนะนี่คือเอกลักษณ์ของ Air Media คือสามารถถอดชุดขาดพร้อมกับใบพัดลมแล้วก็นะท่านจะง่ายถ้ามองไปถึงการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับท่านจะง่ายมากในการล้างนะครับล้างได้สะอาดมากนะครับอันนี้ให้เขาตอบไปก่อนนะครับได้ฐานทันทีแล้วบอกนะครับของเรามาดูทางนี้ต่อนะครับให้พี่เขาตอบไปก่อนเมื่อกี้มันก็มาถึงตรงส่วนที่การถอดนะครับไล่สเต็ปไปเรื่อยๆกดล็อกถอดชุดฐานทันทีออกก็จะเหลือในส่วนของคอยล้างทำความสะอาดอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่มาดูในส่วนโครงสร้างภายในนะครับตำแหน่งนี้เซ็นเซอร์ T2 อยู่ที่นะครับมุมซ้ายก็มีมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์สวิง2ตัวตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ทำงานพร้อมกันก็คือของตัวบานพัดลมตัวใหญ่นั่นเองตัวเล็กตรงนี้ก็คือสวิงซ้ายขวาครับนี่คือฟังก์ชันของมันนะครับสามารถสวิงซ้ายขวาได้นะครับโอเคกลับมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเทนั้นทิ้งก่อนมันจะกดยากนิดนึงก็คือตำแหน่งที่มันติดอยู่กับท่อนั้นทิ้งนะแต่ท่อนั้นทิ้งของไมเดียไม่ต้องขันสกรูนะครับมันจะเป็นล็อกใช้ปลายไขควงตะวัดมันนิดเดียวมันหมุนบนล็อกคุณดึงได้เลยนะหรือตอนคุณใส่ก็เหมือนกันดันไปสุดหมุนล็อกสามารถล็อกได้เลยแต่ถ้ากดทิ้งเลยอันนี้ไม่ใช่ผมแนะนำนะฮะอันนี้ถ้าแต่วิจารณญาณก็เช่นเดียวกันนี่ในส่วนของออยซี่ก็ถอดออกมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะเหลือแต่คอยนะครับอันนี้ตอนใส่ถอดไม่ยากตอนใส่มุมซ้ายมันก็มีล็อกตรงนั้นตรงมุมเลยครับตรงที่จะใส่มีล็อกมีรูเพราะฉะนั้นตอนที่เราเสียบขึ้นไปก็คือให้ตรงล็อกตรงรูดันขึ้นไปจนสุดแล้วก็ล็อกไปที่ตัวนี้ตัวเพลทเหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ถ้าใส่ไม่ตรงล็อกอาจจะตรงข้างหนึ่งไม่ตรงข้างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่สนิทนะครับมันจะไม่สนิทโอเคนะครับเรื่องถอดประมาณนี้นะครับกลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งก็คือตัวมอเตอร์สวิงซ้ายขวาเนี่ยเป็นทีซีนี่แต่ถ้าเป็นรุ่นออยซี่ก็มีตัวเดียวครับมอเตอร์สวิงขึ้นลงอย่างเดียวครับในคู่มือเซอร์ตัวเป็นที่สามอ๋อขอบคุณมากในคู่มือแก้นิดนึงครับที่พวกเราได้คู่มือใหม่เนี่ยเซ็นเซอร์อุณหภูมิตรงนี้ในคู่มือเขียนว่าทีสามไม่แก้เป็นทีสองนะครับเพราะว่าพอดีมันผิดอยู่นิดนึงทีสามมันจะอยู่ที่คอยล์ร้อนนะครับก็เป็นทีสองนะครับทีสองแล้วก็มอเตอร์สวิงนะขึ้นลงนะครับก็คือตัวนี้ต่อไปไปดูรายละเอียดนะครับทุกตัวเราเช็คตัววันได้หมดสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่ามอเตอร์สวิงที่เป
ูเป็นสายคาร์บอนนะครับท่านสามารถวัดเทียบนะฮะในแต่ละชิ้นผลลวดของมอเตอร์นะครับชมพูเหลืองชมพูส้มน้ำตาลน้ำเงินนะครับวัดเทียบได้เลยนะครับค่ามาตรฐานจะต้องได้2วัตต์โอห์มเท่ากันหมดนี่คือของเบอร์นี้เพราะฉะนั้นท่านเช็คแอร์ยี่ห้อไหนเหมือนกันหมดหลักการมันจะมีสายเส้นเดียวที่เป็นคาร์บอนแล้วก็วัดเขาเรียกว่าสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับภายในชุดสเตปปิ้งมอเตอร์จะมีชุดขนลวด5ขน6ขนก็แล้วแต่ว่าเขาเลือกมาใช้กี่สเตปคุณก็วัดเทียบเอาทีละชุดทีละชุดทีละชุดแบบนี้นะครับคุณก็จะรู้ทันทีว่ามอเตอร์มันเสียหรือไม่เสียนะครับเช่นเดียวกันเนี่ย3ตัว3เบอร์เนี่ยวัดแบบเป็นทั้งหมดครับจับคอมบอนไม่ได้ว่าคู่กันเลยนะครับทีละชุดขนลวดคุณก็จะได้ค่าโอห์ออกมาค่าที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมผ่านเลยนะครับหน้านี้มาที่ประเด็นอีกนิดหนึ่งมอเตอร์ไม่ลงอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามอเตอร์สวิงไม่ค่อยเสียมอเตอร์สวิงเสียน้อยแต่มอเตอร์ไม่ลงบ่อยมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นเนี่ยมันมีทั้ง AC และ DC ครับ AC ไม่ยากครับท่านวัดค่าความต้านทานเราได้เลยแต่ถ้าเป็น DC เนี่ยสายมันเป็น5เส้นแบบนี้นะครับ DC ของยี่ห้ออื่นคล้ายๆนะครับแต่ผมบอกว่าเหมือนกันเลยผมกับโตชิบ้าเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันได้จริงๆยี่ห้ออื่นก็คล้ายๆแหละครับท่านเคยวัดอยู่เหมือนกันมันจะเป็นแบบ5เส้นแบบนี้เราวัดโอมันไม่ขึ้นเพราะภายในมอเตอร์มันมีบอร์ดอยู่ใช่ไหมครับถ้าท่านเคยแกะเขาก็เลยมีคำเตือนว่าเวลาท่านล้างแกะต้องระวังนะครับเวลาเราฉีดน้ำอัดเข้าไปเวลาฉีดอัดลมเข้าไปเข้าไปที่โบเข้าไปพัดนะครับถ้าเราไม่ล็อกไปพัดแล้วเราปล่อยให้มันหมุนเนี่ยมันอาจจะเป็นไฟจ่ายย้อนกลับไปที่ตัวบอร์ดที่อยู่ในมอเตอร์ที่เขาบอกว่าบอร์ดเสียไม่ใช่ว่าเป็นบอร์ดที่เสียนะครับไม่เป็นบอร์ดที่อยู่ที่คอยเย็นเสียนะครับแต่มันเป็นบอร์ดของมอเตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับล้างแอร์600 500ปรากฏว่ามอเตอร์พังมอเตอร์ตัวมา 2,000 กว่าบาทนะไอ้นี่ยี่ห้อนึงยี่ห้อญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อขึ้นต้นในตัว P อ่ะแอร์ประมาณสัก 12,000 BTU อ่ะ 2,200 นะครับก็คือเราจะต้องรู้ว่าขาแต่ละขามันเป็นขาอะไรครับใน5ขาเนี่ยแล้วมันก็จะเหมือนกับอันนี้นะครับที่มอเตอร์พัดลมคอยเย็นของแอร์แขวนที่มันเป็น DC มอเตอร์ที่คอยร้อนที่เป็นมอเตอร์พัดลมนะสังเกตดูนะครับมอเตอร์พัดลมมันจะมีแบบ5สาย DC 5สายกับ DC 3สายถูกไหมครับถ้าเป็นแบบ5สายก็แบบในรูปที่โชว์ตอนนี้เลยวัดโอห์มไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้มีไฟด้วยนะครับถ้าผมจะนิ่งอยู่ก็ขึ้นมาทีนะฮะไฟหน่อยพี่เดี๋ยวมาทีนะฮะ DC เหมือนกันแต่นี่แค่3เส้นแต่นี่แค่3เส้น3สายแค่นี้อันนี้วัดมอเตอร์พัดลมได้เลยวัดความต้านทานได้เลย3ชุดนี้ค่าโอห์มเท่ากันวัดง่ายแต่ถ้าเป็น5เส้นวัดโอห์มไม่ได้เพราะมันมีวงจรสังเกตดูครับในมอเตอร์พัดลมตัวนี้มันเลยต้องมีบอร์ดไงครับมันเลยต้องมีบอร์ดที่เป็นตัวบันไดมาขับตัวมอเตอร์พัดลมก่อนมันก็เลยต้องมีไฟจากเมนบอร์ดเนี่ยมาแบบ5เส้นแบบนี้เลยจาก5เส้นมาเข้าบอร์ดพัดลมออกจากบอร์ดมอเตอร์พัดลม3เส้นไปเข้ามอเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเห็นว่าบอร์ดนี้ดีหรือเสียใช้วิธีการแบบนี้เช็คเหมือนกันนะครับใช้วิธีการเดียวกันก็คือขา3มันจะเป็นขากาวนะครับขา3เป็นสายสีดำมันจะเป็นกาวท่านวัด1กับ3มันจะต้องเป็นแรงวัดอะไรกัน DC ประมาณ208ถึง308เราวัดเนี่ยอันนี้วัดโวลต์นะครับวัดไฟมันต้องจ่ายไฟเปิดเบรกเกอร์มันไม่ได้เหมือนวัดค่าโอห์มของมอเตอร์พัดลมนะครับวัดโอห์มไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวช็อตแต่ว่าตัวนี้ต้องกลัวใช่ไหมเพราะถ้าเกิดสายแตกกันเวลาเราไปเข้าไปจริงมันไม่ได้อยู่อย่างนี้มันไม่ได้วางอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องปีนบนดินบนใดมันร้อนมันกดดันลูกค้าก็ยืนอยู่ข้างหลังนะมันกดดันทุกอย่างมือก็สั่นไป3 4 18นะครับ3กับ5ประมาณไม่เกิน 5.6 VDC 3กับ6ประมาณ 14-18 ดูวิดีโอตอนวัดนะครับ
ดูวิดีโอตอนวัดเลยนะครับฝั่งนี้ก็ดูด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนที่ท่านวัดอย่าให้ขาแตกกันเพราะมันมีที่เป็นไฟแดงสูงครับเอกสารผิดใช่ไหมพี่นิดถือว่าเป็นคนที่แบบสุดยอดมากจับผิดคือในเอกสารเนี่ยในนี้แก้แล้วให้ท่านแก้ตามในเอกสารนะครับเพราะว่าขาที่ตัวเลขขาในนี้มันผิดอยู่ให้แก้ตามนี้เพราะขาสามคือขาเปล่ามันจะต้องวัดเทียบกับ3เสมอกัน1 3 3 4 3 5 3 6เพราะขา3คือขาเปล่าวัดเทียบกันทั้งหมดแต่มันจะมีไฟที่เป็นแรงดันสูงหรือแรงดันต่ำมันจะช็อตก็ต่อเมื่อเอาไฟแรงดันต่ำกับแรงดันสูงไปแตกกันนะครับลูกคนแก้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันดูเอกสารนะฮะที่ผมก็